เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่30กันยายน2554นะคะวันนี้เรามองตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ในลักษณะความผันผวนในกรอบนะคะมองกรอบ900ถึง950จุดนะคะบรรยากาศการลงทุนจากข้างนอกจริงๆในวันนี้ดูผ่อนคลายลงนะคะทั้งตัวดาวโจนส์แล้วก็ราคาน้ำมันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดบวกไป 143.08 จุดนะคะมาอยู่ที่ระดับ 11,153.98 จุดนะคะสาเหตุหลักที่บรรยากาศการลงทุนภายนอกดูผ่อนคลายลงนะคะมาจาก2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเรื่องของรัฐสภาของเยอรมนีนะคะที่มีการอนุมัติการเพิ่มเงินให้กับกองทุน EFSF นะคะเพื่อช่วยเหลือในส่วนวิกฤตของยูโรโซนนะคะตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนดูผ่อนคลายลงนะคะจากการ move ของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะคะว่าเห็นด้วยกับมีการขยายตัววงเงินแล้วก็คงจะนำไปสู่เรื่องของการพิจารณาในหลักเกณฑ์แล้วก็การปล่อยกู้เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซในระยะต่อไปนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักลงทุนดูผ่อนคลายลงได้บ้างนะคะประเด็นที่2ที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนดูดีขึ้นก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะถือว่าหลายตัวดีกว่าคาดนะคะทำให้นักลงทุนดูผ่อนคลายต่อความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐลงไปได้ระดับหนึ่งด้วยนะคะอย่างตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาแล้วดีกว่าคาดนะคะตัวแรกก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะปรับตัวลดลงสู่ระดับ391,000 รายนะคะจากในสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ 428,000 รายนะคะดีกว่าคาดด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่2คือเรื่องของตัว GDP ไตรมาสที่2นะคะมีการ revise กันมาหลายครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายสำหรับการปรับประมาณการนะคะก็ปรากฏว่าตัวเลขออกมากลับมาโตที่ 1.3% นะคะตรงนี้เนี่ยดีกว่าการปรับประมาณการครั้งก่อนที่ปรับลดลงมาเหลือโตแค่ 1% นะคะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือยอดการทำสัญญาขายบ้านนะคะที่รอปิดการขายนะคะก็เป็นยังคงเป็นตัวเลขทางด้านลบอยู่นะคะลดลง 1.2% แต่ว่าก็ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการนะคะตลาดคาดว่าน่าจะมีตัวเลขที่ลดลง 1.8% เพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะมาทำให้นักลงทุนดูใจชื้นขึ้นบางส่วนนะคะสำหรับภาพรวมของการตัวเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็เลยเป็นปัจจัยบวกผลักดันตัวดัชนีดาวโจนส์รวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคในเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็มองว่าน่าจะยังคงเป็นความผ่อนคลายลงในระยะสั้นสำหรับภาพโดยรวมหรือว่ากรอบใหญ่เนี่ยน่าจะยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะเพราะว่าการคลี่คลายปัญหาขนาดใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่ทั้งในส่วนของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาตรงนี้เราคิดว่าต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะในการคลี่คลายปัญหาจนกว่าจะเห็นแนวโน้มที่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนถึงจะผลักดันการฟื้นตัวหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางของตลาดให้เป็นขาขึ้นชัดเจนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นในรอบที่มีการฟื้นตัวของตลาดในระหว่างนี้เรายังมองเป็นการรีบาวที่เกิดขึ้นยังคงเป็นการรีบาวที่เกิดขึ้นในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ดีนะคะเซตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงนะคะกรอบก็เรามองที่900ถึง950จุดน่าจะเทรดไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็เน้นไปทางเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อนะคะกำหนดพอร์ตไม่ให้เกิน 25% เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว BGH นะคะ KBank แล้วก็ Dtac เอาไว้นะคะวันนี้ปรับออกตัวหนึ่งก็คือตัว Asian Property นะคะที่ปรับเข้ามาเก็งกำไรแทนก็คือตัว SSEC นะคะก็ตัวนี้ให้เก็งกำไรตามข่าวนะคะการทำ Tender Offer ของ CIMB นะคะที่กำหนดราคาออกมาค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาดก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย SP เมื่อวานนี้นะคะคือที่ 1.72 บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น